ัสดีค่ะ Welcome to Food Vendor Channel Please subscribeไม่มีที่ชั่วอืม
ช่างเย็บผ้ากับแม่แล้วก็ทีเนี้ยเหมือนการเย็บผ้ามันแม่เขาก็ใส่ตามไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็ทําไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นแม่ค้าแต่ว่าก็ลองมาเยอะเลยนะแล้วจนมาจบที่แม่ค้าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะตัวแม่เองอ่ะแม่เขาเป็นช่างเย็บผ้าแล้วโมดะก็คือเป็นลูกมือแม่ก็คือช่วยแม่พับผ้าบ้างอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็เคยเป็นพนักงานเป็นพนักงานขายออนไลน์ขายโทรศัพท์คือทำมาหมดที่เป็นลูกจ้างเขาอะหมดทำมาแล้วแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าเราอยากออกไปอะเราไม่ชอบเป็นการเป็นแม่ค้าเลยเราชอบแต่งตัวเราชอบเจอผู้คนชอบให้คนอื่นมองเราชมเราอย่างนู้นอย่างนี้ชอบแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าแบบเป็นแม่ค้าจะแดกเหงื่อออกแล้วจะสวยยังไงจะแต่งตัวยังไงจนกระทั่งแบบว่าเรามันเหมือนว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะบอกว่ายังไงอะถ้าเราทำอาชีพนู้นอาชีพนี้แล้วมันไม่เข้ากับเราซึ่งมาเนี้ยมาสืบต่อจากอาชีพของแม่ดีกว่าก็เลยมาช่วยแม่ขายน้ำเต้าหู้ก็เลยมาเป็นแม่มดแม่ค้าน้ำเต้าหู้จุดเด่นของร้านน้ำเต้าหู้ของหนูคือมันเด็ดที่ปลาท่องโกค่ะมันเป็นปลาท่องโกเกี๊ยวแบบนี้นี่มันเป็นปลาท่องโกเกี๊ยวแบบนี้ที่อื่นน่ะเขาจะเป็นปลาท่องโกคู่ใช่ไหมคะแต่ของหมดอะมันจะเป็นปลาท่องโกเกี๊ยวจะเป็นแบบนี้เลยคือมันจะไม่เหมือนร้านอื่นถ้าร้านอื่นแถวๆเนี้ยก็จะเป็นแบบปลาท่องโกคู่แบบนี้ใช่ป่ะแต่ของหมดอะเป็นเกี๊ยวกงเกียวรักกงเกียวแน่นอนก็จุดเริ่มต้นคือการที่มดอะชอบแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วมดก็แบบเนี่ยแต่งตัวโชว์ๆอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยมันมีพี่คนนึงที่เขาแบบเฮ้ยร้านนี้น่าสนใจนะก็เลยมาถ่ายก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำให้คนรู้จักเราในเวอร์ชั่นแม่มดแม่ขาน้ำเต้าหู้ค่ะพอมาซื้ออะมันน่ามองมันน่าดูซึ่งเขาแบบมองแล้วมันก็ไม่เบื่อแล้วคือมันไม่ใช่ว่าการที่เราแต่งตัวมันจะแบบโผล่เปื่อยขนาดว่าแบบงงน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเราชอบการแต่งตัวแบบนี้โชว์นิดโชว์หน่อยก็เลยเอาแบบการแต่งตัวที่เราชอบอะมาอยู่ในร้านน้ำเต้าหู้ของเรามันก็เลยเป็นกระแสที่ทำให้คนอะตามเราและรู้จักเราในเวอร์ชันนี้ค่ะก็ร้านของโมนะคะอยู่ที่ตลาดนัดละแห่นะคะตลาดนัดลุงรถเจริญทรัพย์นะคะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะถนนเส้นพนมทวนกำแพงแสนนะคะร้านมดขายทุกวันนะคะขายตั้งแต่บ่าย2จนถึง1ทุ่มนะคะก็จะมีแบบเป็นเมนูน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพแล้วก็เต้าทึงซาลาเปาปลาท่องโกขนมปังสังขยาแล้วก็อีกจะมีเมนูเพิ่มขึ้นเป็นน้ำลำไยสดแล้วก็จะเป็นเมนูหวานเย็นที่เป็นเต้าทึงหวานเย็นเครื่องล้นๆนะคะขอฝากร้านมดไว้ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอฝากมดไว้ด้วยคือมดจะรับรีวิวสินค้าด้วยมีถ่ายงานบ้างแล้วก็แบบเหมือนออกงานอีเวนต์รับงานนอกสถานที่อย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากร้านแม่มดแม่ค้าน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะแล้วแวะมาทานกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย